ก่อนอื่นเลยผมก็อยากขอบคุณพี่นิวคุณอารอนนิวครับผมที่ทำซีรีส์นี้แล้วก็พี่แกะที่เลือกผมมาเป็นน้องทีมคือซีรีส์ได้แดงเนี่ยคือเป็นจุดเริ่มต้นในหลายๆอย่างของผมเลยคือจะพูดไปยังไงดีทำให้ผมได้เจอกับทุกๆคนที่อยู่ในที่นี่ครับคือผมก็เด็กบ้านนอกแล้วคือผมมาอยู่กรุงเทพแบบแสงสีเสียงผมก็ไม่เข้าใจอะไรเท่าไหร่ตอนแรกคือแบบคุณไม่รู้ทันคือทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกผมจะเก็บทุกอย่างไว้เป็นความทรงจำครับผมการไปแคสครั้งแรกการที่ไปถ่ายซีนแรกการที่ออกงานครั้งแรกหรือว่าซีรีส์ฉายครั้งแรกทุกอย่างเหล่านี้ผมจะเก็บไว้เป็นความทรงจำอยู่ในส่วนที่ลึกๆของผมครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากบอกแม่ไม่มาด้วยขอบคุณแม่มากนะครับที่ให้โอกาสรุ่นทำอะไรใหม่ๆแม่ดูดิตอนนี้รุ่นอยู่บนเวทีมีคนมาหรือคนยืนมองรุ่นอยู่ตอนนี้รุ่นอยากบอกว่าทำได้แล้วนะแม่ขอบคุณครับส่งมาขนาดนี้คือจริงๆอ่ะอยากจะให้มันจบด้วยรอยยิ้มแต่ก็นานมันอาจจะแบบยิ้มทั้งน้ำตาอะไรอย่างนี้การที่เราร้องไห้ไม่ได้แปลว่าเราเสียใจแต่มันคือความทรงจำที่แบบมันมีค่ามากต้องจริงเราอะไรอ่ะไม่คือเอาจริงๆแบบจากพวกเราทุกคนแหละมันมีความฝันคือจากเด็กตัวเล็กๆอ่ะเคยไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยคนมาดูแบบเป็นพันคนแล้วก็แบบเอ้ยอยากเป็นเหมือนพี่เขาบ้างจังแบบขึ้นไปเต้นนู่นนี่นั่นบนเวทีมีคนคอยส่งเสียงเชียร์แล้วเราตอนนั้นเรามีแฟนคลับอีกกลุ่มนึงกันเราคุณรอเขาว่าเราอยากทำให้ได้แบบเขาจังอะไรอย่างนี้เขาบอกได้เขาจะสนับสนุนเราเขาจะทำให้เราแบบไม่ยืนอยู่ตรงนี้ให้ได้เขาทำได้แล้วอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณครับผมขอบคุณพี่นิวพี่แกะทีมงานทุกคนเบื้องหลังขอบคุณพี่วงแบ็กอัพพี่แดนเซอร์พี่สปายขอบคุณพี่น้องนักแสดงทุกคนเหมือนครอบครัวเหมือนที่ผมบอกแฟนคลับทุกคนเหมือนครอบครัวเรารู้แหละว่าแบบมีทะเลาะกันบ้างมีอะไรกันบ้างถ้าผมจะใช้ครอบครัวมันก็ไม่หักกันอยู่ดีมันก็แบบพอถึงเวลาจริงก็ร่วมกันช่วยกันนู่นนี่นั่นมันก็คือครอบครัวได้แดงที่แบบอยู่ตรงเนี้ยครับอาจจะมีที่แบบอยู่ทางหน้าจอทางบ้านอะไรที่เขาไม่สามารถมาได้ขอบคุณทุกคนมากๆสุดท้ายนะครับผมขอบคุณแม่แม่อยู่ไหนแม่แม่ยืนแม่บอกมือหน่อยกลับแล้วหรอแรงมากแม่วันนี้แม่พี่ชายแล้วก็แบบครอบครัวมีอีมาดูด้วยก็มารอบที่แล้วเราบอกแม่ว่าอย่ามาเลยอายเราเต้นเยอะอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้แบบอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของเราแล้วที่แบบอยากจะให้โชว์ก็ขอบฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับแม่ที่แบบคือเราแค่อยากทำให้แม่ภูมิใจบ้างภูมิใจในตัวเราบ้างเพราะแบบตั้งแต่เด็กเราไม่เคยทำให้แม่ภูมิใจเลยคือเราก็เป็นเด็กเกเรของเราเราแบบเราหนีเรียนเราแบบทำตัวเกเรอะไรอย่างนี้แล้วแบบเราคิดว่าวันหนึ่งเราอยากจะแบบดูแลแม่บ้างส่งเสียแม่บ้างแบบให้แม่ไม่ต้องเหนื่อยอย่างเงี้ยแม่แบบทำงานตั้งแต่แม่ออกจากบ้านแต่ตีห้าครึ่ง
ถึงที่งาน8โมงทำงานยัง4ทุ่มแล้วค่อยกลับมาหาซึ่งแบบถ้าไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันเลยดังนั้นเนี่ยก็อยากจะตอบแทนนะว่าก็ทำได้นะแม่รักนะขอบคุณครับ